ตอนนี้เราอยู่ช่วงปลายนะครับที่ของอุทยานในส่วนมากจะเป็นป่าเต็งรังเต็งรังก็คือสภาพที่เรามองเห็นขณะนี้เป็นป่าเต็งรังมีป่าทางมากไปก็เน่าใช่ไหมครับเป็นใครบางคนอีกที่ว่าแต่ว่าธรรมชาติเขาจัดการเลยที่บ้านเจเราปีเราลมมันแรงความแห้งแล้งไฟป่าเข้าพอไฟป่าเห็นเข้ายิ่งกว่าไอ้พวกป่าหญ้าที่เล็กไฟป่าไหมปีต่อไปเป็นสีม่วงอะไรนะอาเผาปีนี้ก็ได้ถ้าเราแล้ววิธีเผาของไงที่เดี๋ยวก็ลืมเป็นชื่อนามพระราชทาน